สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พาเข้าสวนอีกรอบค่ะต้นไม้บ้านประส้มเดี๋ยวช่วงนี้ประส้มไม่ได้เข้าครัวนะคะพอดีเป็นกดไหลย้อนแล้วก็ทานเผ็ดไม่ได้แล้วก็ทานข้าวไม่ค่อยได้ค่ะก็เลยพลอยไม่อยากทำกับข้าวเท่าไหร่ถ้าทำเราก็ต้องกินใช่ไหมคะเลยพามาดูสวนค่ะโอเคภาพมายาวละมาดูบัวปกโขดที่ประส้มปลูกไว้ว่าปลูกยังไงให้น้องเข้าใบดกนะคะอันนี้หัวน้องเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะประส้มเคยตัดใบเขาไปทิ้งครั้งหนึ่งแล้วนะคะยังมีรอยตัดอยู่ตรงตอเขาเนี่ยยังมีตอรอยตัดอยู่นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเพี้ยไฟอะไรเงี้ยประส้มก็ตัดทิ้งเลยแล้วก็ให้น้องเขาขึ้นใหม่มาฟอร์มสวยเลยค่ะปลูกบัวปกโขดเนี่ยปลูกยังไงถึงจะให้เขามีฟอร์มใบสวยใบแน่นใบหนามันต้องมีเคล็ดลับนะคะอันนี้ต้นที่หนึ่งนะคะอันนี้เป็นบัวปกโขดชุดแรกคุณเจงประส้มอ่ะสั่งมา2ชุดนะคะอันนี้ชุดแรกๆเลยที่ประส้มทำคลิปไว้ที่แช่หัวเขาก่อนประส้มใช้วิธีแช่หัวก็คือใช้ผงชูรส2ช้อนชานะคะเครื่องดื่มชูกำลังนะคะ2ฝาแล้วก็กะปิ1ช้อนแกงนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็แช่หัวน้องเขาไว้ประมาณ4ชั่วโมงแล้วก็มาผึ่งไว้ให้แห้งเสร็จแล้วเราประส้มค่อยอบจนกว่าน้องเขาจะแทงยอดประมาณอาทิตย์หนึ่งประส้มถึงเอามาปลูกนะคะเขาก็จะให้ใบสวยอย่างนี้นะคะแล้วก็ห้ามใช้ปุ๋ยเคมีนะในต้นที่หนึ่งค่ะอันนี้ต้นที่สองค่ะเห็นไหมใบเขาแตกมาใหม่ก็สวยรดด้วยน้ำหมักน้ำมูลปุ๋ยคอกนี่แหละค่ะเขาจะแตกใบขึ้นเรื่อยๆแล้วใบเขาจะดกนะคะต้นที่สองนะคะต้นนี้จะออกกล้องบ่อยมากเลยเพราะว่าภูมิใจเสนอขนาดตัดต้นแล้วเขาก็ยังงามค่ะบัวปกโขดนะคะอีกมุมสวยไหมกำลังแตกใบสวยเลยได้น้ำปุ๋ยหมักได้น้ำหมักบัวบกโขดจะมีบัวบกผาส่วนนี้คือน้ำหมักก็อยู่ไม่ไกลจากบัวบกโขดของป้าส้มนี่แหละน้ำหมักไม่มูลปุ๋ยคอกนะคะปุ๋ยคอกป้าส้มก็ซื้อเนี่ยค่ะซื้อร้านปลูกต้นไม้นะคะซื้อปุ๋ยคอกมาแล้วก็เพราะว่าเราปลูกใส่กระถางแออัดเล็กๆนะคะแล้วก็เขาไม่ชอบปุ๋ยเคมีนะถ้าใส่ปุ๋ยเคมีไปแล้วใบเขาจะแห้งใบเขาจะหลุดใบเขาจะไม่ฟอร์มสวยนะคะเพื่อนห้ามใส่เด็ดขาดคอสโมโค้ดก็ช่วยไม่ได้นะคะเนี่ยปลาส้มแช่น้ำให้ต้องให้ได้อาทิตย์หนึ่งขึ้นไปคือแช่น้ำปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็เปลือกไข่ทุบเปลือกไข่ตำให้ละเอียดแล้วก็แช่ลงไปด้วยกันพอได้1อาทิตย์แล้วปลาส้มก็จะเอาตักน้ำเขาเนี่ยค่ะตักน้ำปุ๋ยคอกนี่แหละแล้วก็ลดบัวบกโขดเลยเห็นไหมใบขึ้นมาใหม่ปลาส้มเด็ดใบ2รอบแล้วนะคะใบขึ้นมาใหม่เขาก็จะใบเขาก็จะสมบูรณ์นะคะมันทำอาหารได้นะทำเหมือนกับเอาไปขยี้แล้วก็ทำยำค่ะยำเหมือนยำหมูน้อยนะคะอันนี้ต้นนี้ของปลาส้มนี้รู้สึกว่าจะเป็นขอบแดงนะคะพุ่มใหญ่มากอันนี้จะยาวหน่อยส่วนตัวนี้ก็คือบัวบกผานะคะหรือว่าบัวบกหินนี่แหละหัวเล็กๆนี่อีกสวยไหมคะส่วนตัวนี้ก็บอระเพ็ดพุงช้าง
บอร์เพชรพวงช้างเนี่ยปลาส้มก็ไม่ให้เขาใหญ่นะคะไม่ให้เขาเป็นเผาเลยปลาส้มชอบฟอร์มแบบนี้ค่ะแบบเป็นทรงพุ่มนะคะปลาส้มปลูกใส่ถ้วยกาแฟเนาะให้เขาเป็นพุ่มอ่ะไม่ให้เขาเลยแล้วก็จิกเด็ดยอดเขาออกนะให้ใบเขาสวยเวลาเราตั้งโต๊ะมันจะสวยนะคะต้นนี้ตอนแรกทำท่าจะตายอย่างนี้เพราะว่าปลาส้มไปดูในคลิปแล้วก็ใส่คอสโมโค้ดลงไปแล้วเขาไม่ถูกกันนะคะพอปลาส้มเอามาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนดินเอาคอสโมโค้ดออกให้หมดแล้วก็ใส่เปลี่ยนดินใหม่แล้วก็มาปลูกดูใบของน้องสิคะขนาดกระถางน้องเล็กนิดเดียวนะเนี่ยอันนี้ปลาส้มจะชอบไปไว้หิ้งพระนะยากค่ะปลูกต้นไม้เราต้องรู้ใจเขานะคะเพื่อนๆปลาส้มก็เอาบัวบกโขดบัวบกผาแล้วก็อะไรนะบอระเพ็ดพงช้างมาให้เพื่อนๆชมนะคะไม้สะสมของปลาส้มเองค่ะสวยไหมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะคลิปหน้าอาจจะมีพาเข้าครัวนะคะ